หลังจาก Vivo V15 และ V15 Pro ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ได้รีวิว Vivo V15 Pro ไปแล้วแล้วก็พูดถึงมันอย่างดีว่ามันคือมือถือระดับ Mid-range ที่น่าสนใจแต่ว่ามันยังมีรุ่นหนึ่งถ้าคนที่มีงบประมาณไม่ถึง 15,000 บาทก็สามารถจับจองในลักษณะแบบนี้ได้ก็คือ Vivo V15 ธรรมดานั่นเองราคาอยู่ที่ 1,999 บาทมาพร้อมกับจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหน้าป๊อปอัพความละเอียด32ล้านพิกเซลแต่กล้องหลังนั้นลดความละเอียดลงมาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเหลืออยู่ที่24ล้านพิกเซลแต่2ตัวหลักนะครับก็คือตัวอัลตร้าไวด์แล้วก็ตัวปกติเนี่ยตัวเดฟมันก็ยังเป็น8ล้านบวก2ล้านพิกเซลอยู่ดีมาพร้อมกับตัว UI นะครับที่มีชื่อว่า Fun Touch OS 9พร้อมกับ Android 9 Pie นั่นเองจุดเด่นของมันก็คือการทำงานที่ลื่นไหลกับ CPU รุ่นใหม่ของมันก็คือ MediaTek Helios P70 พร้อมกับ RAM 6 GB นั่นเองความจำในตัว128 GB และสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด512 GBถือว่าเป็นอีกมือถือรุ่นหนึ่งที่ให้ลูกเล่นครบครันแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานในระยะยาวพอสมควรเลยทีเดียวครับนอกจากนี้กล้องหน้าที่บอกว่าเป็นป๊อปอัพ32ล้านพิกเซลจากตัว V15 Pro ก็ยังคงติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างเช่นAI นะครับ Beauty มาพร้อมกับ AI Body Shape สำหรับกล้องหลังซึ่งเราสามารถปรับรูปร่างของคุณนะครับได้โดยที่คนที่อยู่ทางกล้องหลังนั้นจะต้องเป็นคนปรับให้เรานั่นเองนะครับโดยเครื่องรุ่นนี้จะเปิดจองในช่วงวันที่16ถึง28มีนาคมนะครับแล้วก็พร้อมจำหน่ายจริงวันที่29มีนาคมนี้นะครับก็อาจจะเละไปพอสมควรแต่เชื่อว่ารุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ Vivo น่าจะขายดีนะครับพบกันใหม่กับรีวิวข้างหน้านะครับคราวนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ